มีคนถามอยู่เรื่อยๆครับว่าอยากจะมีเต็นท์ดีๆสักหลังนึงสำหรับไปแคมปิ้งจะเอาเต็นท์ยังไงดีเรามาคุยกันครับว่าเต็นท์อะไรดีเอาเจ้า Coleman Cross Dome 270นี่เป็นตัวอย่างกันเลยดีกว่าเต็นท์ดีๆง่ายมากเลยครับมันต้องให้เราไปแคมปิ้งได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องก้มไม่ต้องมุดนะครับมีพื้นที่กว้างขวางที่จะนอนกันได้ในครอบครัวมีที่วางของกางง่ายเก็บง่ายไม่ยากจนเกินไปกันฝนสนิทไม่ต้องกลัวว่านอนกลางคืนแล้วฝนจะรั่วหยดลงมาไม่จำเป็นจะต้องกางฟลายชีทกางเต็นท์อีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวมันเองสามารถจะกันฝนได้สนิทระบายอากาศได้ดีการระบายอากาศนี่มีผลมากนะครับถ้าอากาศร้อนแน่นอนถ้าเต็นท์ระบายอากาศได้ดีมันก็จะไม่ร้อนอบอ้าวข้างในยิ่งไปกว่านั้นนะครับหน้าหนาวถ้าเราไม่ระบายอากาศเลยก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเดนเซชันหรือการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำด้านในนะครับแล้วก็หยดลงมาทำให้เราเปียกข้างในได้หน้าฝนก็เช่นเดียวกันครับถ้าไม่ระบายอากาศเลยมันก็ร้อนนะครับมีเต็นท์ไปหลายหลังที่กันฝนก็จริงแต่ว่าเวลาฝนตกจะกันฝนได้ก็คือต้องปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดมันก็ร้อนไม่ระบายอากาศครับ Cross Dome 270เนี่ยมีการดีไซน์ที่ดีมากครับคือเวลาฝนตกเราก็สามารถจะนั่งเล่นหน้าเต็นท์ได้มีทาร์ปเล็กๆยื่นออกมาในตัวไม่ต้องกางทาร์ปเราสามารถจะเปิดประตูให้ลมผ่านเข้าไปได้ตรงแง้มประตูนะครับให้ลมผ่านเข้าไปได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังทำให้ลมโฟลว์อากาศเย็นสบายไม่ร้อนขณะที่ฝนตกครับนอกจากนั้นนะครับ Cross Dome 270เนี่ยใช้วัสดุอย่างดีทำให้มันแข็งแรงทนทานที่จะใช้งานได้หลายๆปีเลยแล้วก็ราคาสุดคุ้มเหลือเกินครับ Cross Dome 270เป็นตัวอย่างของเต็นท์ดีๆสักหลังหนึ่งสำหรับคนที่อยากออกไปแคมปิ้งครับ